เทศกาลแห่งความรักยังไม่หมดเท่านี้ค่ะกระทรวงสาธารณสุขเองเขาก็จัดกิจกรรมเกี่ยวกับความรักขึ้นมาเขาบอกว่าเป็นเปิดตู้เติมรักปันสุขนะคะในโรงพยาบาลในสังกัดเนี่ย903แห่งทั่วประเทศเลยแล้วก็ถือว่าเป็นของขวัญวันแห่งความรักนะคะเพื่อจะเป็นรูปแบบของการสร้างวัฒนธรรมแห่งการแบ่งปันนั่นเองค่ะนายแพทย์ชนน่านสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะจัดโครงการกระทรวงสาธารณสุขสร้างสุขเติมรักอบอุ่นสังคมไทยโดยกิจกรรมนี้ค่ะถือเป็นการคิกออฟนะคะในวันวาเลนไทน์คือการเปิดตู้เติมรักปันสุขในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ903แห่งเลยนะคะซึ่งตู้เติมรักปันสุขเนี่ยถือว่าเป็นการสื่อความหมายค่ะให้ทุกคนตระหนักถึงการให้และก็การรับด้วยแล้วก็การส่งต่อความรักความสุขความปรารถนาดีให้กับผู้อื่นโดยหวังให้กระทรวงสาธารณสุขนะคะเป็นต้นแบบของวัฒนธรรมเรื่องของการแบ่งปันการดูแลซึ่งกันและกันค่ะซึ่งถือว่าเป็นหน้าที่หลักของกระทรวงสาธารณสุขอยู่แล้วนะคะที่ผ่านมาเนี่ยแพทย์อาจจะดูแลประชาชนในฐานะผู้ป่วยแต่จริงๆแล้วเนี่ยทั้งแพทย์และพยาบาลเจ้าหน้าที่ทุกคนของโรงพยาบาลเนี่ยเป็นได้มากกว่าคำว่าผู้ให้บริการแต่ว่าเป็นผู้ให้นั่นเองค่ะที่ให้ทั้งความรักความห่วงใยความเอื้ออาทรต่อกันซึ่งก็จะทำให้สังคมไทยเนี่ยเกิดพลังบวกและคนไทยมีพลังใจเพิ่มมากขึ้นนะคะเป็นการสร้างสุขภาวะทางสังคมที่ดีต้องบอกว่าช่วงหนึ่งเราเคยมีเรื่องของตู้ปันสุขนะคะตู้ปันรักแบบนี้คือเวลาเราไปหยิบแล้วบางคนก็เอาไปเติมด้วยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งดีๆนะคะก็ถือว่ากระทรวงสาธารณสุขเขาก็คิกออฟนะคะมาเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งถือเป็นกิจกรรมดีๆนะคะเติมรักปันสุขให้แก่กันค่ะคือถ้าไปรับบริการที่โรงพยาบาลรัฐแล้วเจอตู้แบบนี้เนี่ยให้ก็ได้นะฮะหรือจะไปรับก็ได้เหมือนกันนะครับ